สวัสดีครับพบกับเอกะ CNC กันอีกแล้วนะครับวันนี้มาดูความรู้ซึ่งนานๆจะมีโอกาสได้ทำทริปประเภทนี้สักทีหนึ่งนะครับมาดูเรื่องของอ่างน้ำคูลแลนด์กันนะครับอ่างน้ำคูลแลนด์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป็นเขาออกแบบช่องต่างๆไว้ยังไงบ้างนะครับมาดูกันนะครับมาดูใกล้ๆกันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คืออ่างน้ำของเครื่องกลึงนะครับอ่างน้ำคูลแลนด์นะครับตรงนี้ก็จะมีมอเตอร์สำหรับปั๊มน้ำไว้ฉีดระบายความร้อนหล่อลื่นหล่อเย็นของการทำงานบริเวณนี้นะครับจะเป็นด้านแรกที่น้ำและเศษต่างๆนะครับจะลงที่ตรงนี้นะครับพอลงตรงนี้เนี่ยก็จะมีตะแกรงก่อนนะครับจะมีตะแกรงดักหยาบไว้อันหนึ่งนะครับก็จะดักเศษหยาบๆไปน้ำและเศษเล็กที่เล็กกว่าก็จะตกมาตรงนี้นะครับมาดูใกล้ๆครับมาใกล้ๆพอตกมาตรงนี้ปั๊บนะครับก็จะเป็นช่องแรกนะครับช่องแรกเสร็จมันจะมีประตูกั้นไว้นิดนึงนะครับมีขอบกั้นไว้นิดนึงเพื่อให้น้ำล้นไปยังช่องที่2นะครับเศษหนักๆก็จะกองอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งเศษที่สามารถหลุดรอดไปได้กับน้ำนะครับก็มาผ่านช่องนี้ก็บริเวณนี้ก็จะตกตะกอนอีกนะครับแล้วจะมาที่ประตูนี้ประตูแรกกับประตูที่2ก็จะแยกกันอยู่นะครับจะอยู่กันฝั่งตรงข้ามเศษก็จะมากองตกตะกอนตรงนี้อีกสักพักนึงนะครับแล้วก็น้ำส่วนเกินก็จะล้นไปมาตรงนี้นะครับแล้วก็ข้ามมาช่องที่3ช่องที่3กับช่องของปั๊มน้ำจะเป็นช่องเดียวกันนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีตะกงตะกอนตกอยู่บ้างแต่ว่าเป็นเศษน้อยก็จะเป็นผงเล็กๆก็อาจจะปนไปกับน้ำที่หล่อเย็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นนานๆจะได้มีโอกาสเปิดไออ่างน้ำกันสักทีหนึ่งนะครับก็เป็นความรู้ให้กับน้องๆแฟนเพจนะครับว่าหลักการของอ่างน้ำที่มีการดักตะกอนดักเศษเนี่ยเขาออกแบบกันยังไงกันบ้างนะครับเผื่อเอาไปประยุกต์สำหรับงานอื่นๆกันได้ก็โดยสรุปก็จะมีน้ำตกช่องแรกมีตะแกรงดักไว้นะครับล้นออกมาช่อง2แล้วก็ล้นออกมาช่อง3นะครับตะแกรงไอตะกอนหรือผงก็จะตกอยู่ที่ช่อง1ตกอยู่ที่ช่อง2แล้วก็มาที่ช่องที่3แล้วก็เอาไปใช้งานกันนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เอาไปเผื่อประยุกต์ใช้งานกันได้นะครับ